เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KIK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเสียงเสียทุกอย่างที่เคยมีมาเสียเวลาหมดกำลังจบที่ทุกอย่างคือการอำลาสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้เรายังไม่ตายอย่าทำตัวอ่อนแออยู่เพื่อสู้ใช้เวทมนต์มีอาคมไม่รอสู้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 ไม่รอสู้สู้สู้ไม่รอสู้สู้สู้ไม่รอสู้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 ใช้ลุงสิบหกลุงสนิทครับอะไรแชมป์ผมนอนตื่นสายอีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยตื่นสายบ้านแกสินี่มัน6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าเหรอครับก็ใช่อ่ะดิว่าแต่วันนี้มีอะไรผมทำไหมครับลุงก็ไปหาเจ้าฮิโรบายนะเดี๋ยวลุงจะไปหาอะไรทำแถวนี้นะแชมป์ใช้คาถาเป็นแล้วใช่ไหมจับมือข้องมือไหมก็ข้องมือนะครับนั่นแหละขนาดเท่านั้นไหมของแกบ้าเหรอลุงถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับฮะโอเคแกจะไปหาใครวะก็ไปหาที่รักผมไงครับฮะที่รักแกมีแล้วเหรอก็เลยไงฉันพูดโจ๊กเล่นนึกว่าคนอื่นบัดโทรู้สึกว่ามันจะเป็นรอลงรออะไรนะลุงไม่เอาเขาตายไปแล้วโอ้อากาศดีจังเลยฮะวันนี้เราจะเหาะไปหรือว่าเราจะเดินไปเดินไปดีกว่าหรือจะลองเหาะดิเหาะก็น่าสนใจนะเฮ้ยชูเอฟเอาว่าไงเฟี้ยวพี่สวัสดีพี่สวัสดีเป็นไงสบายดีป่ะโอ้พี่ผมคิดถึงพี่ชิบหายเลยพี่ไม่เจอพี่ตั้งโอ้โหนานแล้วเนี่ยคิดถึงบ้าอะไรมาอยู่กัน 2-3 วันแล้วเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างผมยังคิดถึงไม่หายไงก็รู้สึกดีพี่แล้วใช้คาถาไปหรือยังโอ้ผมเอาคาถาหายอ้าวพี่คาถาผมหายไปไหนเอาคาถาอยู่ในบ้านน่ะดิใช่ไหมน่าจะลืมอยู่อ่ะพี่ไปหาพี่ผมยังอ่ะหาอ๋อเนยเหรอใช่เมียพี่อ่ะอยากไปหาเอ้ยตอนนี้โตไอ้ต่อเขาโตขึ้นแล้วนะพี่ตั้งแต่พี่ไปอ่ะก็เห็นแล้วก็เห็นด้วยกันน่ะเห็นพร้อมกันเมื่อวานไงอ้าวผมลืมก็เพิ่งรับต่อจากเมื่อวานเป็นไงบ้างพี่ต่อมันโตขึ้นเยอะมั้ยพี่ซนมั้ยมันก็ซนมันก็ลูกพี่มันก็แต่ว่าพูดถึงว่าสีผมมันเป็นสีเหลืองได้ไงวะเอาแล้วผมว่าพี่เนยต้องไปเอาคนอื่นแน่เลยอ่ะเดี๋ยวคือสงสัยเหมือนกันนะแกชื่อเฟียวใช่มั้ยใช่ผมชื่อเฟียวทำไมพี่หน้าตาชุดแล้วชื่อเหมือนกับน้องร่วมสาบานช่างมันเถอะไม่มีอะไรช่างโอเคพี่แล้วเป็นไงบ้างโลกนั้นสบายดีมั้ยเมืองนี้ซ่อมแซมกันเสร็จหรือยังเสร็จนานแล้วพี่เนี่ยไม่งั้นพี่ก็ไม่มาหรอกรอพี่ตั้งนานพี่ก็ไม่มาคืออะไรวะผมคิดว่าพี่จะไม่มาเออช่างเถอะพี่ขึ้นไปหาพี่หน่อยเถอะเอาเลยวะสวัสดีครับพี่เกตพี่เกตอ้าวพี่เชียร์ว่าไงเชียร์เฮ้ยอะไรนี่พี่เชียร์ได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วมีลูกแล้วเหรอเฮ้ยได้ข่าวอะไรวะพี่เกตว่าเฮ้ยผมหิวอ่ะพี่มีอะไรให้ผมกินหรือเปล่านี่นี่ทำเอาใครดีวะเราคุยกันหรือยังเนี่ยพี่น้องคุยกันแล้วฮะคุยกันแล้วเหรอใช่คุยกันโอเคเมียอยู่ข้างบนอ่ะขึ้นไปดิได้ครับได้เอาว่าไงต่อสวัสดีครับพ่อเฮ้ยสวัสดีโอ้ลูกรักพี่คิดถึงเฮ้ยพ่อคิดถึงเรียกพี่ทำไมวะเธอใช่สวัสดีฮะเป็นไงบ้างคิดถึงกันบ้างไม่อ่ะทำไมอ่ะเธอคืนนี้เราดูแมวกันไหมยังไม่จบพี่ตั้งแต่วันนั้นแล้วพี่อะไรลูกต่ออะไรมีอะไรแมวคืออะไรเหรอพ่อไม่มีอะไรไม่งั้นเองไม่เกิดหรอกถ้าไม่ดูแมวอ่ะเดี๋ยวจุ๊โอเคที่รักคะเดี๋ยววันนี้ที่รักไปดูดาวกับเรานะเอาสิเอาเลยเหรอเอ้ยไม่ใช่ไปสิน่ารักเดี๋ยวมันเสียบเข้าเสียบออกเลยไปน้องเชียร์น้องเชียร์ลูกต่อครับพ่อเดี๋ยวอยู่ที่บ้านกับแม่นะได้ครับฝากด้วยนะพี่เกตได้เดี๋ยวดูแลครับไปลูกเชียไปเอ้าบอยมาดูแล้วก็มาเฮ้ย
นี่แกสบายดีป่ะเนี่ยสบายดีครับผมไปบินเล่นมาเหรอเออแล้วบอยไปไหนอะไม่รู้เหมือนกันครับอ้าวแล้วบอยอีกบอยไปไหนอะไม่รู้ผมบินมาตัวเดียวแล้วแกใช่บอยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อผมบอยครับแกเสียงแปลกๆกันเนี่ยพ่อตาเอ้าดีแชมป์พ่อตาผมดีบ้างก็สบายดีพ่อตาเป็นไงบ้างครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้ก็หัดมามันนั่งทำฟาร์มนะโอ้พ่อตาผมขอกอดทีนะครับกอดเลยพ่อใจเย็นพ่อผมไม่อยากมีแม่เป็นผู้ชายครอบครัวด้วยนะอะไรเอ้ยเฟี้ยวอะไรนะครับเอาขนมปังไปให้ครอบครัวด้วยนะได้ครับเราทำมาให้เลยขอบคุณมากครับพ่อตาจะว่าไปลูกสาวพ่อตาก็แจ่มนะครับเฮ้ยโอ้ยอย่าพูดไปโอ้ยรู้สึกว่าพ่อตาจะไม่ชอบผมนี่เมื่อก่อนชอบผมแล้วเหรอครับใช่ตอนนี้ก็ปกติแล้วพ่อตานี่ผมถืออะไรเฮ้ยโอ้โหดิวโดร้านเล็กครับพ่อตารู้จักคำว่าดิวโดด้วยเหรอครับเปล่าหรอกแถมไปกันแหละอ๋อเหรอทำเรียนเป็นเหมือนเรียนมาชอบมาเถอะพ่อตาผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับอะไรเชียร์ข้าวผมก็ตาพี่ชมรุดอ่ะเฮ้ยลุกขึ้นมาเฮ้ยชุบขอโทษครับเอือไม่เป็นไรทำได้อยู่เดี๋ยวหนูเอาข้าวคืนโอเคค่ะไปเชียร์จ้าพัดชิ้วเฮ้ยไอ้เฟี้ยวฮะอะไรพี่พี่อยากหายาอะไรกินวะมียาไหมแถวนี้มันมีไอ้นี่ไงพี่ไปหาอาจารย์เนี่ยพี่อาจารย์ขาวอาจารย์ขาวอ่ะอาจจะมีมั้งไปทำไมเราบัดโถเดี๋ยวไปโอ้ยร้านยาไม่รู้ว่าหญิงอยู่หรือเปล่าอ๋อหญิงเหรอก็ครับก็ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยมียาแก้ไอหรือเปล่าครับ ผมต้องการยาแก้ไอครับ I love you เฮ้ยพี่ใจเย็นอะไรพี่มีพี่ผมนะอ๋อโอเคพูดเล่นเฉยขอยาหน่อยครับว้าวนี่คือยาอะไรฮะเนี่ยยาแก้ไอค่ะครับเป็นไงบ้างครับปรุงยาเอ้ยว่าแต่ไปเรียนปรุงยามาจากไหนครับคุณหญิงไปเรียนมาจากฮีโร่บายค่ะว้าวต้องเรียกคุณหญิงนะเนี่ยเพราะว่าเป็นแม่มดซะแล้วพี่ถ้าเรียกเจ้าหญิงเป็นไงพี่เจ้าหญิงก็ว้าวก็ดูหรูนะ เออใช่ก็สบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมใช่แล้วพี่ชายแกไปไหนวะพี่ชายตอนนี้ก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันหายออกไปจากบ้านนานแล้วอ๋อโอเคก็เดี๋ยวเจอกันนะพี่แชมป์นานแล้วเหรอโอเคอะไรวะพูดแกพูดมาไม่ใช่เหมือนหลอนฮะอะไรฮีโร่บายผมกลัวพี่ผมกลัวเขาอะทำไมอะเสียงมันดุอะพี่ ดุเหมือนหมา ใช่พี่เสียงอะไรไม่รู้พูดแบบว่าเอ็กโคจะรู้จักคำว่าเอ็กโคได้เหรอโอ้โหพี่อยู่กับใครนะอยู่กับหญิงโอ้ยเดี๋ยวนี่ยาแก้ไอจริงเลยครับเนี่ยจริงค่ะผมขอนมฮะผมขอนมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวพี่แชมป์นมพี่เนยก็มีโอ้ยผมขอนมไม่ใช่ผมจะตายอุ้ยรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนเฮ้ยเฮ้ยหายแล้ววะอ้าวหายแล้วเหรอพี่เออไอ้หายแล้วพี่ยาอะไรวะเนี่ยไม่รู้เอ้าลูกต่อเมื่อกี้เห็นเลยนะเอ้าลูกต่อมาทำอะไรแม่ตีผมแม่ตีเหรอมันมากับพ่อก็ได้ไหมแม่ตีพ่อรักหรอกเข้าใจการที่แม่ตีเนี่ยเขาหมายถึงว่าสั่งสอนแกไปทำอะไรผิดมาล่ะผมบอกว่าผมคิดถึงพ่อแม่ก็ตีครับเอ้าเดี๋ยวรับพ่อมากกว่าแม่รับพ่อมากกว่าแม่ลูกก็อย่าลำเอียงสิเราต้องลำตรงๆเออใช่ลำตรงๆอย่างเป๋จะบ้าเหรอแม่บอกว่าหัวฉันอ้าวตายแล้วแล้วลูกตามมาก็ครับจะเรียกหมวดบอยก็ไม่ได้แล้วก็ครับมิสเตอร์บอยสวัสดีแชมป์สวัสดีครับลุงบอยเป็นไงบ้างครับหน้าที่การงานตอนนี้ประดิษฐ์อะไรไว้บ้างครับหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เนี่ยมีเยอะมากเลยว้าวนี่ในห้องเลยครับเนี่ยโอ้ยจินทีอะไรเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกก็โอ้ยน่ากลัวเริ่มสร้างแล้วล่ะสุดยอดมากครับลุงบอยผมขอกอดทีโอไม่ได้เจอนานแค่2วันแล้วลุงบอยเป็นไงบ้างข้ามมิติจะอ้วกหรือเปล่าครับเวียนหัวมากเลยตอนข้ามเลยใช่ไหมก็นั่นแหละเดี๋ยวผมมาพูดถึงมิตินี่คืออะไรพี่ผมสงสัยอะเนี่ยผมอยากไปมากเจอกันนะครับเจอกันพอมิติก็ที่แกพลาดมาอะไรเมื่อกี้ใครบอกต้องการนม
ใครบอกเปล่าไม่ได้ยินเลยไม่เออใช่พี่เนยฮะพี่ชามเขาไปกินป่าไม่มีอะไรเฮ้ยเธอถามจริงทำไมเธอต้องโกรธลูกด้วยอ่ะโกรธอะไรก็ลูกแค่คิดถึงเราทำไมถึงเธอต้องบอกว่าผัวฉันน่ะลูกมันตอแหลเธอเอ้าแล้วเธอไปตีลูกทำไมอ่ะลูกมันนิสัยไม่ดีโอ้โหหึงทั้งลูกแกไปทำอะไรมาเจ้าต่อลูกพูดคำหยาบเอ้าทำไมลูกไม่พูดเรียบๆแล้วเออใช่จะมาอ้างได้ไงว่าผัวฉันเดี๋ยวนะมันรู้สึกมืดๆแล้วนะเนี่ยชิบหายแล้วกลับบ้านกันเถอะพ่อเออโอเคได้กลับบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อารีดปากให้ก็ได้กลับบ้านเชียร์กลับบ้านไปโอเคไปกลับบ้านไอ้เฟี้ยวอ่ะมากับพี่อ่ะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับผมแน่เลยพี่บ้าเหรอตามมาไปหาฮีโร่ไปอาจารย์ขาวพวกนี้น่าจะอยู่มั้งผมอยู่กับพี่เหมือนผมแปลกๆอะไรคิดถึงเลยสิเฮ้ยแต่ฉันเห็นแกแล้วรู้สึกว่าคิดถึงน้องร่วมสาบานของฉันเลยว่ะคุ้นๆนะพี่อย่าพูดที่มันรู้สึกเจ็บๆแปลกๆแปลกๆเจ็บอะไรวะมันแปลกๆพี่ไม่ช่างเหรอพี่ทำไมพี่เปล่าสงสัยเป็นโรคคู่ขนานเอ้ยกลัวไม่ได้กลัวเสียงทำไมมีแต่ปีกไม่มีแต่ปีกอ้าวฮีโร่บายท่านสบายดีหรือเปล่าครับสวัสดีทุกคนแล้วทำไมท่านไม่ถือเคียวเราวันนี้อ้าวถือก็ได้อย่างนี้ก็ได้เลยครับเนี่ยท่านครับว่าไงหรือผมรักท่านนะครับอ้าวเกเกบ้าเลยล่ะเฮ้ยนี่จะตายโอ้ยใจเย็นเลื่อนเหลือคือหัวใจใจเย็นนี่อย่ามาลองดีกับข้าเฮ้ยธนูเดี๋ยวทำอะไรกันเนี่ยบอยทำอะไรบอยแกทำอะไรเนี่ยแกทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอฮีโร่ไปครับครับผมขอเรียกครับด้วยนะเฮ้ยเชียร์มาทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเชียร์เชียร์ละเมอขอโทษทีละเมอมาไกลมากครับผมตอนนี้ข้ารู้สาเหตุแล้วนะทำไมยายประชุบถึงไม่ตายเออทำไมเลยครับเพราะว่ามันหวังจะครองโลกอะนะอ๋ออันนี้เราคุยประชุมคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอครับผมขอถามหน่อยไอหัวใจของโรคเนี่ยคือตรงกลางเมืองเราใช่ไหมฮะอันนั้นแหละโอ้แล้วไงต่อครับเราต้องปกป้องไว้ให้ดีเลยนะเฮ้ยยังไงครับก็เราต้องไปหาเบดล็อกอะเบดล็อกมันเป็นยังไงครับหน้าตาเฮ้ยมันจะเป็นแบบเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันจะเป็นวิโรบายวิโรดมันจะเป็นหินแข็งๆนะครับอ๋อใช่นี่เปล่าที่ผมไปดูผมเคยไปขุดอยู่อ่ะขุดได้เหรอใช่หินแล้วเราไปหาได้ที่ไหนครับเบดล็อกที่เราจะต้องไปผ่ามาเพื่อป้องกันมันอยู่ในเลสโซนเลสโซนเหรอครับเฮ้ยดินแดงสีแดงแน่เลยเลสแล้วอันตรายที่สุดว้าวแล้วจะไปยังไงครับเนี่ยต้องฝึกวิชาให้แก่กล้านะผมจะต้องไปเฮ้ยข้านี่ทำอะไรวะกับใครครับกล้าที่สุดแล้วอะไรวะท่านว่าโอ้ยท่านเต็มบาทหรือเปล่าเนี่ยข้าล้นเลยแหละก็ว่าอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรีบฝึกฝนตัวเองแล้วก็ไปเลสโซนกันนะครับได้เลยงั้นพาข้าไปหาลุงแซนดิสหน่อยสิได้ครับได้ท่านจะบินไปหรือท่านจะเดินไปครับข้าบินเอาข้าปวดอ่ะปวดเลยวะปวดเลยวะข้าปวดขาเนี่ยปวดขาเอาได้ยินโอเคท่านยังจะกลับมาตอบนะอ้าวเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยฮะสองเด็กเชียร์พาหลานมากินกล้วยกล้วยกินกล้วยกล้วยตรงนี้ได้นะลูกหลอดกาวอ้าวอะไรวะเฮ้ยเชียร์ดูแลหลานนี่ดีดิก็หลานบอกหลานหิวว่าก็เลยพามากินกล้วยอ่ะหลานมึงอายุเกือบเท่ากันแล้วโอ้ตายห่าเอ้าเฮ้ยเขาไปไหนกันวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก๊อกครับลุงบอยก๊อกสวัสดีเปิดประตูสิครับประตูโอเคคือพอดีว่าผมจะต้องหาอุปกรณ์เพิ่มครับลุงบอยพอที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะชุดเกราะม้าไหมครับพอดีผมอยากจะมีม้าช่วยไปหาม้าให้ผมด้วยอ๋อชุดเกราะม้าเหรอใช่หรือจะเป็นตัวอะไรก็ได้คือผมจะต้องการสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไปอ่ะครับหมายถึงว่าเดินทางออกมาเดินทางพาหนะอะไรครับมีหรือเปล่าฮะใช่ไหมใช่ครับอ๋อมีสิ
ก็เดี๋ยวฝากทำหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาได้เลยได้เลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช้าแล้วเหรออะไรวะฮีโร่บายป่ะเนี่ยฮีโร่บายว่าท่านทำให้เช้าทำไมครับข้าไม่ได้ทำนะเอ้าแล้วใครทำอ่ะข้าเองแหละเอ้าน่าเลยโอเคก็ไปนี่เจ้าแชมป์ครับเห็นฤทธิ์เดชข้าหรือยังเมื่อเวลาเข้าใกล้ใจกลางโลกตัวข้าจะเป็นประกายแบบนี้แหละโอ้ตัวโคตรเหม็นเอ้าโอ้โหโอ้ยน่ากลัวพี่ท่านท่านมาหาลุงชนิดเถอะได้ทำไมกินตดท่านแรงจังครับลูกจะพูดปลดอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดหรอกท่านครับอย่าถือสาลูกผมเลยนะครับที่รักครับผมไม่ถือสาเดี๋ยวจะถือหัวลูกคุณนะเฮ้ยใจเย็นเราคงไม่ได้ดูแมวกันแล้วแหละเพราะว่ามันเช้าเร็วมากเธอทำไมไม่กลับบ้านก็เพราะว่าเราอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็อยากกลับนะแต่มันมีภารกิจอ่ะไปดีกว่าอะไรของเธออะไรวะไปยินรบายยินรบวยของใครไม่มีอะไรครับระบายหัวได้ๆๆป่าเจ้าบอยวันนี้แกแปลกๆนะแกไม่พูดมากเหมือนเมื่อก่อนเลยข้าสั่งสอนตัวเองแหละน่ารำคาญครับผมเบื่อวินเล่นหน้าตาแกจิ้มลิ้มดีนั้นเจ้าบอยลุงสนิทครับอะไรสวัสดีฮีโร่บายสวัสดีสนิทเป็นไงบ้างฮะมีข่าวสารอะไรมาแนะนำข้าไหมก็ยาประชุมมันยังไม่ตายนะฉันจะรู้แล้วก็คุยกันแล้วไม่ใช่แล้วปะโถเอ้ยเรื่องเนี้ยคุยจะถามทำไมเล่าก็อยากจะรู้ว่ามีแกมีแหล่งที่แบบที่เราจะสามารถปกป้องอะไรได้ไหมก็เราต้องฝึกวิชาให้แกกล้าไงฉันวิชาฉันเก่งกว่าแกอีกลองมาประลองกันไหมประลองปะล่าจะเอาปะล่าจะเอาปะล่าจะเอาเหรอเอาเหรอคุยเรื่องนี้ก่อนอะว่ามาว่ามามีอะไรมีอะไรล่ะข้าไม่มีอะไรเอ้าแล้วแกจะมาหาฉันทำไมวะก็ต้องมาเล่นอ่ะทำไมอ่ะมาเล่นนะปะโถเอ้ยนึกว่าจะพาสาวมาพอมาพอคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้มีอะไรเอ้าอ้าวชิบหายพี่ไอ้สาวเดี๋ยวเมื่อกี้เนยมาทำไมวะเฮ้ยเดี๋ยวฮีโร่บายดึงพี่เนยมาทำไมอ่ะเดี๋ยวฮีโร่บายดึงเนยมาเหรอมีวิชาดึงด้วยเหรอก็มีสิแชมป์เดี๋ยวลองดูนะฮีโร่บายดึงเจ้าเสียเจ้าเชียมาสิเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอตามเฮ้ยโอ้ยมันได้ไงเนี่ยเฮ้ยนี่มันวิชาอะไรครับเนี่ยอันนี้ลุงยังทำไม่ได้เลยนะต้องถามฮีโร่บายทำยังไงครับบอกผมทีมันคือวิชาดึงไงไม่น่าถามเลยแล้วทำไมไม่ดึงทีละคนไม่ต้องไปข้ามสถานทูตเวทมนต์เหรอครับโอ้อันนั้นมันดึงข้ามมิติไม่ได้นะต้องผ่านสถานทูตอย่างเดียวได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะไปฝึกวิชากับอาจารย์ขาวนะครับได้อาจารย์ขาวอาจารย์ขาวใช่ครับคือใครวะเอ้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วแล้วเหมือนเสียงผมเอ็กโคเลยถ้างั้นยังไงครับฮีโร่บายออกไปนี่บ้านฉันนี่แกไล่เหรอไอหัวล้านนี่ด่าเจ็บนะเนี่ยมาเถอะเฮ้ยแชมป์เรื่องนี้หัวล้านเอาไงดีวะไปสู้กับมันดีกว่าไหมเฮ้ยใจเย็นลุงเป็นนั่งที่เดิมครับเฮ้ยพูดแล้วหัวร้อนสุดยอดแม่เฮ้ยเชียร์ลุงไม่หัวร้อนลุงกลับบ้านไปไม่แชมป์ว่าลุงไม่หัวร้อนพี่ลุงหัวล้านพูดถึงยังไงไอ้แกพูดอะไรของแกวะเฟี้ยวเปล่าลุงโอ้โหเฟี้ยวไปฝึกวิชากับอาจารย์ขาวกันใช่แกจะไปพูดอย่างนั้นอีกนะเดี๋ยวลุงกลมโกรธเราไปนี่ไหนพี่ชุบหล่อนบินมาโอ้ยโอ้โหหัวแตกอาจารย์ขาวโอ้ยอาจารย์ขาวเอ้าอาจารย์ขาวเอ้าอาจารย์อาจารย์ขาวแม่งเงียบเดี๋ยวนะฮะสวัสดีเอ้ยอาจารย์ขาวแม่งเสียงเด็กว่ะอาจารย์ขาววันนี้ผมต้องการฝึกวิชาฮะฝึกวิชาเหรอครับมีวิชาอะไรให้ฝึกบ้างครับมากี่คนมากัน2คนครับงั้นตกปลากันก่อนไ
ตกปลาตกปลาเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิชาตกปลาขั้นเทพให้ดูยิบเบ็ดเลยเปิดกล่องแล้วยิบแต่ทุกวันผมแต่ทุกวันผมเห็นพี่แชมป์ตกพี่เนยอ่ะเฮ้ยโอ้โหปากไปเลยปากไปเลยเอาเบ็ดไปเอาเบ็ดไปเอาเรื่องท่านอาจารย์ฮะทำหาเลยเนี่ยไปท่านอาจารย์ตกปลาที่ไหนครับเดี๋ยวอาจารย์จะฝึกเกี่ยวเบ็ดแถวบ้านใจเย็นใจเย็นใจเย็นอาจารย์จะฝึกเกี่ยวเบ็ดท่านอาจารย์ใจเย็นเย็นหมายถึงตกปลาอ๋อตกปลาโอเคเฮ้ยเหมือนเสียงใครเลยอาจารย์นะสมัยก่อนเป็นคนขายปลาชั้นเยี่ยมเลยดูดูวิธีการเกี่ยวเบ็ดของอาจารย์อ่ะเกี่ยวเดี๋ยวดูเชี่ยอะไรเนี่ยอาจารย์พี่แชมป์พี่แชมป์ผมเห็นพี่ทำกับพี่เนยบ่อยๆแบบนี้มึงจะพูดมากเดี๋ยวจะอ้าวเบ็ดอาจารย์พังเอ้าทำไมอาจารย์ทำเพื่ออะไรเนี่ยปลาทั้งตัวเลยอ้าวอ๋อปลาเอาอาจารย์แค่จะมาบอกพี่แชมป์ผมตกบอยพี่ผมตกบอยโอ้ยใจเย็นใจเย็นอะไรอะไรท่านอาจารย์เมื่อกี้จะสื่ออะไรผมไม่เข้าใจเบ็ดอาจารย์อาจารย์แค่จะมาสอนเฉยว่าการอะไรเร็วอ่ะวันนี้มันก็ไม่สำเร็จหรอกนะอาจารย์พูดอะไรอาจารย์ตกใครเนี่ยอาจารย์อาจารย์ครับพูดช้าๆฮะเพราะผมไม่เข้าใจเลยช้าๆเหรอใช่ฮะอาจารย์ชี้คนฟังดีๆนะครับช้าๆข้าอาจารย์ผิดแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเฟี้ยวกูมานี่กูได้อะไรวะเนี่ยท่านอาจารย์คืออาจารย์ค่อยๆพูดนะอาจารย์ตกปลาเร็วเพื่ออาจารย์น่ะตกปลาเร็วอ่ะไม่ได้จะอะไรเฉยแค่ตลกกันแต่อาจารย์มีคำสอนมาสอนสอนเลยฮะอาจารย์การตกปลาเร็วอะไรเร็วๆอ่ะครับแบบไม่ใช่แค่ตกแต่ไม่ใช่แค่ตกปลานะแบบทำอะไรต่างๆอะไรที่ทำเร็วๆคือยังไงฮะอะไรที่ทำนี่ก็ตกอยู่ได้เวลาทำอะไรเร็วๆอ่ะผลออกมามันก็อาจจะไม่ดีก็ได้โอ้คือเราต้องทำช้าๆได้พาเรียบงามใช่ไหมใช่ใช่ใช่ว้าวขอบคุณมากเลยครับอาจารย์โคตรได้แชมป์ไม่แชมป์ครับว่าเมื่อคืนนี้พี่ทำเร็วนะพี่ไม่ทำช้าโอ้ยกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากครับผมได้วิชาการความรู้ของท่านอาจารย์นี่ฝึกสมาธิฟรีครับเป็นอาจารย์ให้ฟรีนี่คือฝึกความอดทนหรือสมาธิฮะเนี่ยฝึกความอดทนฮะความอดทนแบบเราต้องค่อยๆทำโอ้ครับโอเคผมเข้าใจเลยเนี่ยก็คืนนี้พี่แชมป์ก็ทำเร็วโชคดีเด้อโชคดีครับท่านอาจารย์โชคร้ายฮะโอ้อย่าไปหาที่รักดีกว่าที่รักค่ะอะไรล่ะก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราทำช้าๆนะชิบหายแล้วแต่เขาไม่ชอบช้าๆนะฮะท่านอาจารย์สอนมาว่าถ้าทำอะไรบ่อยอะไรของแกบอยพูดอะไรของแกวะเนี่ยแกพูดอะไรบอยแล้วไม่เงียบบอยบอยเงียบพี่เกตครับพี่เกตครับเดี๋ยวพี่เกตพาเด็กๆไปเล่นข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมขอใช้สถานที่ก่อนเมื่อกี้อ่ะพี่ก็รออยู่ตรงหายไปบ้านอะไรพี่เกตพี่เกตพูดอะไรของเขาวะเออใช่เฝ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านพอหันหนีออกไปจากบ้านหมดเลยเนี่ยพี่ออกมาตามอยู่เนี่ยหันได้ยินเหมือนพี่ได้ยินพี่ได้ยินหันตีดหันมาตีดก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่พาเด็กๆออกไปข้างนอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สถานที่ใช้ทำอะไรเออช่างมันเถอะพี่ทำอะไรอย่าบ้านพังโอเคได้โอ้ยพี่เตียงผมไม่อยากทำใหม่อ่ะพี่ดูแมวกันมาดิอะอะไรนะเออช่างมันเถอะเดี๋ยวลืมของอะไรวะเนี่ยพี่เกตเดี๋ยวผมลืมบอกฝันดีฮะไปนอนแล้วบ้าเลยที่เช้าอยู่ฝันร้ายกันนะฮะไปเถอะล็อกประตูเออชึบล็อกยังไม่ล็อกเลยเธอเดี๋ยวล็อกโอเคล็อกแล้วเอ้าเฮ้ยพี่เกตอะไรล่ะไปเถอะเอาไปเราไปกันเถอะเปียวไปเธอที่รักมานี่เธอเอออะไรเหรออาจื้อเธออยู่นิ่งๆสิมาโถแต่เขาไม่ชอบช้าๆเรารัวๆเลยโอเคมานี่เออ